สับมีเยอะแยะมากมาย come on ผมก็ตกใจสิว่าตกลงกันนี่คือคนเนี่ย Hey guys, right now I am at the front of Madame Tussauds here in Siam Discovery, and right now I am waiting for Capper so that we can check out some wax figurines and learn some English. แต่ว่า Capper ขอโทษคุณผู้ชมครับแล้วก็Sorry คะแนนเพลินแบบรถอินคาสต็อปอย่ารถติดใช่ไหมรถติด yes เฮ้ยรถติดภาษาอังกฤษว่ายนะรถติดในภาษาอังกฤษ traffic jam traffic jam ใช่เพราะว่า traffic คือรถเยอะๆแล้วก็ jam คือหยุด strawberry jam strawberry ไม่ใช่ไม่ใช่คำเหมือนกันเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันเอาเป็นว่าในวันนี้ครับพวกเรา2คนนะครับในรายการฝรั่งเดย์เราพาผู้ชมนะครับมาอยู่กันที่มาดามทุสโซครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยมาดามทุสโซจะมีอะไรที่น่าสนใจให้เราได้เรียนรู้กันบ้างเดี๋ยวเราไปตามชมพร้อมกันเลยดีกว่าครับ Let's go Let's go Yeah Hi could I have two tickets please You paying or me ฮะ Okay เอ้ย my ticket Let's go ไปแล้วครับสวัสดีครับและตอนนี้นะครับทั้งแกปเปอร์และแคลเลนนะครับพาผู้ชมมาอยู่ในพาราทุสโซแล้วเราเห็นได้ว่ามีหุ่นรูปปั้นเนี่ยเยอะมากๆ right. แต่ไอ้สงสัยว่าแบบรูปปั้นอย่างเงี้ยที่เหมือนจริงเนี่ยภาษาอังกฤษว่าอะไร It looks real look real yeah. คือดูเหมือนจริง Exactly yeah oh. these wax figures look real look real yeah uh-huh. Do you know herChristina Aguilera. Christina Aguilera. Very close. Not correct. Princess Diana. You're Jack Princess Diana, yes, right? Yes, I know. Yes. She is from England, and she was part of the royal family, but she died in 1997 in a car crash. She is very beautiful. Very beautiful and was very, very famous. And many, many people loved her. Yeah. And then everyone was very, very sad when the car crash took her life. She's very tall. She really tall. She is very tall. Sungwa Kappa, right? More than me. She is, kun put that me. She is taller than I am. ไม่ต้องยำ So right now we are in the room of world leaders. Yeah. World leaders. ในภาษาไทยคืออะไรผู้นำระดับโลก Do you know her? No. You don't know her? Yeah. What? So we have Queen Elizabeth. Oh, I know. She is the Queen of England, and yeah. she has been the Queen of England.For a long time. Queen Elizabeth II has been the Queen of England for longer than anyone else in the history of the world. So, ประเทศอเมริกามี President, ใช่ไหม? Yeah. Yeah. So, Obama. That's right. Yeah. Barack Obama. So, okay. right now, he is not the President anymore. He was the President. Jing Jing.Barack Obama ตอนนี้ไม่ใช่ president ใช่ไหม ไม่ใช่เพราะว่าตอนนี้ Trump เป็น president yeah. ปีที่แล้วเป็น president แต่ตอนนี้ไม่ใช่ president เขาเป็น former president โอเคและตอนนี้ครับเคเลนกับคุณผู้ชมครับเรามาอยู่ที่หน้าอีกหนึ่งบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ของเรานะครับนั่นคือสุนทรภู่ซึ่งหลายคนเนี่ยสมัยเรียนตอนมัธยมหรือตอนประถมเนี่ยก็จะรู้กันอยู่แล้วว่าท่านมีความสามารถในการเป็นนักกวีเอกที่สามารถเขียนได้ถ้าเกิดเราจำได้ก็ภาพไพมณี you know ภาพไพมณี no can you teach me so he was a poet which means that he wrote poetry ใช่ไหม yes เนี่ยฮะต้องบอกว่าใครๆเนี่ยก็ต้องรู้จักเพราะเด็กๆเรียนหนังสือในประเทศไทยต้องรู้จักท่าน oh really yeah that's cool และตอนนี้เรามาถึงอีกหนึ่งบุคคลสำคัญครับคนทั่วทั้งโลกต้องรู้จักเพราะเราเล่น Facebook ใช่มัสซักเบิร์กMark Zuckerberg. What is he famous for? Facebook. That's right. Mark Zuckerberg created Facebook. Yeah. Right. คือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วหลายคนเนี่ยรู้จักมาร์คซักเคอร์เบิร์กนะครับแม้แต่คนไทยก็ตามเพราะว่าเนื่องจากว่าทั่วทั้งโลกเนี่ยเรามีการเล่น Facebook right. และเขาเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็ create Facebook ขึ้นมาจนได้รับความนิยมจนปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าเป็นเศรษฐี right. รวยที่สุดใช่แล้วพอสมควรมีเขามีเงินเยอะใช่ไหม Mark Zuckerberg is a billionaire
รู้จักคำ billionaire ไหม billionaire ก็คือมากกว่าล้านใช่ไม่ใช่มากกว่าล้านมากกว่าพันล้านจำไว้คนที่จะล้ม Facebook คนต่อไป so ทำไม่ได้ Calvin cheerleader support sorryอันนี้เป็นในโซนของกีฬาฟุตบอลแต่เขาบอกว่าประเทศอังกฤษกับอเมริกาเนี่ยเรียกไม่เหมือนกันใช่อ่ะมันเรียกกันต่างกันยังไงที่ประเทศอเมริกากีฬานี้คือซอกเกอร์ซอกเกอร์อเมริกาเรียกว่าซอกเกอร์ใช่แล้วก็ที่ประเทศอังกฤษเรียกว่าฟุตบอลอังกฤษเรียกว่าฟุตบอลใช่ประเทศอเมริกาเรียกว่าซอกเกอร์เพราะว่าFootball ในประเทศอเมริกาคือ American football American football จาก American football อย่าทันนี้ก็ถึงว่ามันมีวิธีการที่แตกต่างกันนะฮะดังนั้นวิธีการเรียกกีฬาประเภทนี้เนี่ยก็ใช้ความแตกต่างของแต่ละประเทศในเรื่องของการใช้ภาษาคือเป็นซอกเกอร์กับฟุตบอลนะแต่ที่อเมริกาจะมีอีกแบบก็คืออเมริกันฟุตบอลนะฮะอ่ะโอเคเลยตามมา You know him of course DavidBeckham. Of course, David Beckham. David Beckham was a soccer player for England. Yeah. As well as Manchester United. Yeah. Manchester United. He played for England, Manchester United, Real Madrid. Who's that Real Madrid, right? Ah, yeah. Ah, Real Madrid เป็นทีมที่ประเทศสเปนทีมนี้เป็นทีมดังที่สุดที่ประเทศสเปนแล้วก็ he also played in Italy and he also played in the United States as well คือจะบอกว่าหลายคนรู้จักเดวิดเบคแฮมมาอย่างดีเพราะว่าเขาเนี่ยทั้งเล่นกีฬาฟุตบอลเนี่ยเก่ง มีค่าตัวที่สูงและแพงมากๆและที่สำคัญนะฮะทุกคนรักเขาเพราะเป็นเจ้าพ่อพรีเซนเตอร์หลากหลายอย่างมากดังนั้นวันนี้เราสองคนครับคิดว่าเราเนี่ยอยากจะมีเดวิดเบคแฮมเป็นไอดอลเราเลยทำการแข่งฟุตบอลกันถ้าใครชนะมีสิทธิ์สั่งให้อีกคนที่แพ้ทำอะไรก็ได้หนึ่งอย่างตอนนี้ถึงเวลาแข่งขันแล้วฮะเราไปอีกกลุ่มว่าใครชนะจะได้เล่นก่อนหนึ่งสองสามI hate this game. สรุปผลเป็นเอกฉันท์นะครับ Winner. ตอนนี้ผลสรุปนะครับของการแข่งขันฟุตบอลครั้งนี้ Gapper the winner. You lose. You are the winner. I am the loser. Loser ผู้แพ้นะฮะ Yeah. I want to ไอ้นั่นภาษาอังกฤษมีไหมเขาเรียกว่าอะไร Penalty kick. เกมนี้คือpenalty kick บทลงโทษที่ผมใช้แทนทำคือเอาลิ้นเนี่ยเลียข้อศอกตัวเองสามครั้งมันอยู่อันนี้อันนี้ต้องฝั่งนี้ดิไม่ได้ถือว่าเนี่ย I'm winner this okay it's okayI don't. เขาสาย Galaxy. I like him. Why? เพราะเขากับผมส่วนสูงเท่ากัน I like him. What does he do? Boxing. Thai boxing. Right? Muay Thai. Yeah, Muay Thai. Okay. You play Muay Thai? I have never. Never. Yeah. I am not very strong. Yeah, I'm a stronger. Yeah.
it's basic, it's easy. Yeah. และในวันนี้ฮัตตี้แกปเปอร์แคลเลนนะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่มาดามทูโซ่นี้ถ้าใครอยากจะมาเรียนรู้หรือว่าอยากจะมาดูนะครับเรียกว่าบุคคลสำคัญในโลกแล้วก็รวมไปถึงประวัติศาสตร์ไทยด้วยเนี่ยก็สามารถมาที่นี่นะครับที่สยามดิสคัฟเวอรี่ชั้น4ครับมาดามทูโซ่ต้องบอกว่ามาแล้วเนี่ยนอกจากได้ความรู้แล้วยังได้สาระความรู้ความสนุกอีกด้วยนั่นเองYou know? Yeah. Yeah, okay. เดี๋ยววันนี้แกเปิดแคลเลนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับในรายการฝรั่งเดย์เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับทาง buckmood.tv สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับคุณผู้ชมคนไหนนะครับดูรายการฝรั่งเดย์แล้วนะครับอย่าลืมนะครับกด subscribe นะครับทาง buckmood.tv ครับและนอกจากนี้ใครที่บอกว่าเฮ้ยฉันเอ็กเปิดและฉันอยากจะช่วยเหลือรายการนี้ซะเหลือเกินเพราะพิธีกรของผมเนี่ยแปลค่อนข้างยากก็ยังมีฟีเจอร์ใหม่ใน YouTube Channel นะครับในการช่วยกันแปลเป็นภาษาอังกฤษถ้าใครเก่งและอยากจะมาช่วยกันก็สามารถมาแปลภาษากันได้นะครับผ่านทาง YouTube Channel buckmood.tv นั่นเองครับต้องลาไปก่อนแล้วนะครับมาช่วยกันแปลเยอะนะครับผมว่าผมคนเดียวไม่รอดแน่ๆเลย